Poster Story Editor 1เตสอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ัวไอทชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนะครับบนโปรแกรม Poster Story Editor นะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะฮะจะมี playlist สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะ จ้ามาก็ทําการนะครับติดตั้งโปรแกรมนะครับนี้เลยนะครับโปรแกรมที่เป็นรูปตัว P สีส้มๆนะครับตรงกลางจอด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะจากนั้นก็ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดอนุญาตไปเลยนะจ้านะครับ จากนั้นเราก็ทำการนะครับกดนะครับเลือกเทมเพลตนะครับที่ต้องการใช้งานได้เลยนะมาเทมเพลตไหนดีนะครับอันนี้ละกัน i n s t a g r กร p o พ t นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับนะกดเข้าไปเลยนะครับมานะครับอ้าวกดเล่นซะได้นะครับเพราะว่า ตรงนี้นะครับมันจะมีนะครับ YouTube นะครับตรงขวามือตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้นั่นเองนะครับเราต้องกดคำว่ามอนะฮะมามอมอนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับเลือกเทมเพลตนะครับที่เราต้องการใช้งานนั่นเองนะมิกิกด YouTube ทิ้งไว้ครับกดปิดไปฮะมานะครับ โอเคนะก็เลือกเทมเพลตนะครับสักรูปหนึ่งนะเมื่อเลือกมาแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะให้เรากดที่รูปนะครับนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้นนั่นเองนะจ๊ะก็เลือกนะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับตับนะครับได้นะรูปแบบนะนะ วิธีการแก้ไขนะครับ้เรากดนะครับปุ่มขวาด้านล่างที่เป็นรูปบวกนะครับตรงนี้มันจะสามารถเพิ่มข้อความสติ๊กเกอร์นะครับรูปภาพแล้วก็จิ๊บได้นะครับก็คือภาพเคลื่อนไหวนั่นเองกดใส่ข้อความได้นะครับตรงนี้ใส่ข้อความนะครับแล้วก็กดเพิ่มข้อความไปได้เลยนะฮะกดนะครับอ่ะง่ายๆนะครับเลิฟๆนะง่ายๆนะจัดมาครับ กดแล้วนะครับเนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มขนาดนะครับได้นั่นเองด้านล่างนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับเพิ่มนะครับขนาดไซส์นะความกว้างนะนะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะนะเปลี่ยนสีนะครับนะเปลี่ยนสีก็ได้นะจ๊ะนะครับปรับนะครับเนี่ยพวกขอบพวกอะไรนะเปลี่ยนสีขอบได้นั่นเองฮะง่ายๆสบายสบายนะจ๊ะ เนี่ครับเพิ่มเงานะครับเนี่ครับปรับเงาแสงได้นะครัว่าจะเอาไปทางไหนนีเนี่ยปรับแต่งได้นะจ้ะมาโอเคเมื่อแต่งภาพข้อความเสร็จแล้วนะครับเราทำอะไรอีกนะตรงข้อความด้านในเราก็สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือสติกเกอร์นะครับมาต่อมานะครับกดบวกเข้าไปกดเพิ่มสติกเกอร์นะ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีสติกเกอร์เยอะมากเลยนะให้เราใช้งานนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับสวยงามอลังการนะก็กดนะครับเลือกไปครับแล้วกดนะครับปุ่มที่อยู่ตรงด้านขวานะครับมีปุ่มดาวน์โหลดสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยนะะรอแป๊บหนึ่งนะนี่ครับโอ้โหโอ้โหนะครับอลังจริงๆนะเนี่ย เนะรเราสามารถย้ายไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเลือกจานสีสามารถเปลี่ยนสีสติกเกอร์ก็ได้นะจ้านะฮะโอ้โหสุดยอดนะของฟรีก็มีนะครับมาต่อมานะครับก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดนะฮะด้านบนสุดของจอนะครับจะมีปุ่มเพย์้วยนะครับกดเข้าไปนะครับ นะสังเกตนะครับระบบนะครับจะทำการนะครับโชว์แบบ3มมิติให้เรานั่นเองโอเคส่วนวิธีการเซฟไม่ยากนะครับกดที่ขวามือนะครับที่มีปุ่มแชร์ครับกดเข้าไปครับเล็กๆเข้าไปฮะรอแป๊บหนึ่งครับระบบจะทำการเซฟรูปภาพนั่นเองถ้าครบร้อยนะครับเราก็จะได้รูปภาพไปใช้งานนะจ้ารอแป๊บหนึ่งนะครับนะต้องให้ครบร้อยนะครับ อีกนิดนะอีกนิดนะโอเคเรียบร้อยนะครับไปอยู่ที่แกลลอรี่แล้วนะจ๊ะมาดูกันนะครับว่าเซฟแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มเพลย์ได้เลยนะครับเนี่ยระบบก็ทำการรันรูปภาพมาก็ไปเล่นเล่นกันดูนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับก็กด u u s สไ i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ